ไปที่คุณแม่อารมณ์ดีนะคะซาร่านลินโฮเลอร์ค่ะคุณผู้ชมที่ก็ได้พาครอบครัวออกงานอีเวนต์แบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะทำให้เราเนี่ยได้เห็นความน่ารักสดใสของลูกสาวน้องแอร่าแบบใกล้ชิดค่ะบอกเลยนะคะว่าความน่ารักของน้องเนี่ยตกพี่ๆสื่อมวลชนไปได้เยอะเลยละค่ะเปิดตัวครั้งแรกแบบครบ3คนพ่อแม่ลูกนะคะสำหรับครอบครัวของคุณแม่อารมณ์ดีซาร่านลินค่ะที่ก็ได้ควงแขนคุณสามีแล้วก็ลูกสาวน้องแอร่าออกงานอีเวนต์นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าลูกไม้ตกใต้ต้นจริงๆค่ะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยได้โชว์สเต็ปแดนซ์อวดพี่ๆสื่อจนโดนตกไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณแม่ก็บอกด้วยค่ะว่าลูกสาวเนี่ยเลือดศิลปินแบบเต็มตัวเลยเพราะว่าอารมณ์ดีแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆค่ะนี่ไงเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยฉันคือเหตุผลในการใช้ชีวิตของเขาปีนี้กลายเป็นลูกสาวแน่เขาพูดดีนะพูดดีใช่ไหมคะหนูแล้วหนูว่าไงครับการใช้ชีวิตหนูเป็นยังไงครับการใช้ชีวิตหนูเป็นยังไงโอ้คุยเก่งอย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยชอบเต้นชอบดนตรีค่ะรีบกลับบ้านเมื่อไหร่ที่นมคัดปุ๊บคิดถึงน้ำใช่ค่ะใช่ครับก็คิดถึงเขาตลอดเลยแค่ออกจากบ้านน่ะแค่สตาร์ทรถคิดถึงแล้วใช่แค่ปิดประตูออกจากบ้านคิดถึงแล้วใช่ตลอดเวลาเราเลี้ยงเขาแบบเปิดเจอใครก็เราก็ปล่อยเขาไปเล่นกับทุกคนเลยอย่างล่าสุดไปเชียงรายไปเจอเด็กอาขาก็ปล่อยให้เขาเล่นกับน้องๆที่นั่นเขาก็พากันเล่นกินหญ้าให้ก็การเล่นนะครับเล่นกินหญ้าเขาอยู่กับธรรมชาติไงกับป่ากับเขาเงี้ยเราก็ไม่บุกกระดิบุกกระดิบุกกระดิแต่เขาจะติดแม่ค่ะ